สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าอ้อยมีข่าวดีไปทำฟิงเกอร์สแกนค่ะระหว่างการเดินทางมันสวยงามเพราะว่าเดินทางจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งป้าอ้อยก็เลยเอารูปที่วิดีโอที่ถ่ายมาทำเป็น YouTube ให้ดูพร้อมกับให้ข่าวสารเกี่ยวกับการไปฟิงเกอร์สแกนของป้าอ้อยป้าอ้อยเข้ามาในอเมริกาด้วย K1ป้าอ้อยพักอยู่ในบริสโตว์เวอร์จิเนียนะคะหลังจากที่เดินทางเข้ามาได้วีซ่า K1 วีซ่าฟิออนเซ่ K1 นะคะป้าอ้อยก็เตรียมตัวเดินทางคุณลุงเดินทางไปรับถึงเมืองไทยค่ะเรามาถึงอเมริกาวันที่18มีนาหลังจากนั้นก็มีเรื่องของโควิดซึ่งทำให้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมากเลยเราก็คือเราเตรียมพร้อมที่จะแต่งงานเพื่อจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปแต่ทาง US Embassy ได้ warning เราแล้วว่ามีเวลาให้90 วันในการดูว่าเราจะอยู่ต่อหรือเราจะไปแต่พ่ออ้อยก็รู้แล้วแหละว่าเราคงจะอยู่ต่อเราก็เลยได้มีโอกาสแต่งงานเมื่อวันที่17เมษาแล้วพ่ออ้อยก็ส่งเอกสารต่างๆภายในเดือนพฤษภาแล้วอีก1เดือนต่อมาซึ่งมันนานมากแต่ว่ามันเป็นช่วงของโควิดเราก็ยอมรับได้ก็ต้องยอมรับนะคะก็ได้รับการอนุมัติเคสนัมเบอร์ได้รับแจ้งเคสนัมเบอร์พออยู่มาอีกสักเดือนนึงเราก็ได้รับจดหมายว่าเขาต้องการให้ทำ I-864 ใหม่ซึ่งเป็นของสามีนะคะก็เลยทำใหม่แล้วก็ส่งไปให้เมื่อวันที่14สิงหาก็เลยได้รับหนังสือว่าให้เราไปทำฟิงเกอร์สแกนวันที่28สิงหาคมได้เวลาก็ตื่นเต้นเตรียมพร้อมที่จะไปทำฟิงเกอร์สแกนฟิงเกอร์สแกนเป็นขั้นตอนที่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ไปถ่ายรูปเท่านั้นแหละค่ะไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้สำนักงานของ USCIS ที่นัดป้าอ้อยเนี่ยอยู่ South Carolina ป้าอ้อยอยู่Bristol Virginia ก็คือต่างรัฐไปออกเดินทางกันตั้งแต่7โมงเช้าคนนัด11โมงเช้านะคะแล้วก็ดีว่าเราเผื่อเวลาไว้ไปเจออุบัติเหตุรถชนกันเสียเวลาไปอีกประมาณ10นาทีออกจากBristol Virginia ก็ไปเข้า Tennesseeจากเทนเนสซีเข้านอร์ทแคโรไลนาแล้วก็ไปถึงเซาท์แคโรไลนาระหว่างทางระหว่างการเดินทางนอกจากอุบัติเหตุที่พบเนี่ยนอกนั้นจะเป็นวิวที่สวยงามมากในช่วงของนอร์ทแคโรไลนาเข้าเซาท์แคโรไลนาก็จะเป็นพวกช่วงที่มีภูเขาสูงมีหุบเขามีต้นไม้เขียวชอุ่มมากถนนหนทางสะอาดสะอ้านรถไม่ค่อยมีลูกก็ขับรถค่อนข้างจะเร็วหน่อยแต่ก็เป็นไปตามกฎหมายของเขาก็คือเร็วสุดในแต่ละช่วงของถนนก็จะเป็น65ไมล์ต่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะในระหว่างทางที่ไปขากลับก็เห็นร้านขายพีชป้าอ้อยชอบกินมากก็เลยแวะซื้อแล้วเราก็แวะทานอาหารกลางวันร้านข้างทางซึ่งเป็นของคนพื้นเมืองที่นั่นเวลาที่เราไปต่างเมืองเนี่ยเราทานอาหารพื้นเมืองเขาเนี่ยจะได้รสชาติของอาหารมากกว่าที่ไปนั่งทานตามโรงแรมหรือว่าร้านอาหารใหญ่ๆมาชมกันนะคะว่าระหว่างทางเป็นไงไปพร้อมป้าอ้อยเลยค่ะส่วนเรื่องการฟิงเกอร์สแกนก็อ้อยก็ถ่ายรูปสำนักงานมาให้ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนค่ะขอบคุณนะคะที่แวะชม